ก็เขามีผู้หญิงอยู่ในบริษัทเดียวกันซึ่งเขาเริ่มหนักข้อคือเขาทำใส่เราทุกอย่างเขาวิดีโอคอลมาบอกรักคนนั้นเขานอนอยู่คู่กันอะไรเงี้ยค่ะให้เราเห็นเลยว่าเขาอยู่ด้วยกันนะเนี่ยโอ้เนาะแล้วก็กลายเป็นว่าทางสามีเขาก็โทรมาหาติ๊กเขามาชวนเราเป็นแฟนเนี่ยหรอใช่ค่ะก็เหมือนว่าเขาจะแก้ทางจะแก้แค้นทางแฟนเขาก็เลยไม่รู้จะเอายังไงทางแม่ของแฟนเราอะค่ะค่ะเขาก็ส่งแชทมาหาลูกชายเขาว่าให้เลิกกับเราแล้วลูกพอโตมาแล้วค่อยมาหาอะไรเงี้ยค่ะเอาคุณแม่แล้วก็เขามีคำพูดอีกคำพูดนึงแบบว่าอย่างเราใครจะเอาอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่านึกถึงวันแรกที่อยากได้เรามากเนี่ยค่ะคือมันเหมือนเข้ามาทุกทางเลยค่ะความแย่ทุกวันศุกร์4ทุ่มครึ่งทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34